ครับสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2556นะครับผมยุทธภูมินำวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสังสรรค์เทศนะครับได้เป็นร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านครับรางวัลประจำปี2556จังหวัดพะเยาหรือผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางผมได้ร่วมกับคณะเดินทางไปที่บ้านกาดทีเหนือหมู่ที่15ตำบลห้วยแก้วอำเภอปู่คำยาจังหวัดพะเยาครับเพื่อตรวจติดตามผลงานของนางนิกรยศกล้านะครับท่านผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของอำเภอปู่คำยาวกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในปีงบประมาณ2555เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี2556ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปี2556และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปี2546เพื่อให้การคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดพะเยาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านครับรางวัลปี2556ของจังหวัดพะเยาซึ่งนำโดยท่านชนะแพ่งพิบูลท่านปลัดจังหวัดพร้อมคณะเกณฑ์การคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อครับรางวัลปี2556นั้นนะครับก็หลักเกณฑ์ประเมินประกอบด้วย1คุณลักษณะของบุคคลเช่นความประพฤติภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ทักษะการบริหารงานผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เช่นการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและที่สำคัญก็คือผลงานดีเด่นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษซึ่งรางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกถ้าเป็นกำนันแถบแหนบทองคำก็จะได้อาวุธได้แหนบทองคำอาวุธสั้นเครื่องแบบปกติขาวและเงินรางวัล 3,000 บาทถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นก็จะได้รับแหนบทองคำอาวุธสั้นเครื่องแบบปกติขาวเงินรางวัล 2,000 บาทนางนิกรยศกล้าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15ตำบลห้วยแก้วอำเภอเมืองปู่คำยาวจังหวัดพะเยาเกิดเมื่อวันที่11มีนาคม2511ปัจจุบันอายุ44ปีดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่31กรกฎาคม2553อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่161หมู่ที่15ตำบลห้วยแก้วอำเภอปู่คำยาวจังหวัดพะเยาจบการศึกษาสูงสุดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประวัติการดำรงตำแหน่งในหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ1ตำแหน่งรีดเดอร์บริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดสาขาเทพรักษ์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อปี2534ถึงปี2544ประธานพัฒนาสตรีกพสมบ้านกาดทีเหนือปี2545ถึง2550กรรมการการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกาดทีปี2545ถึงปัจจุบันกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้วปี2553ถึงปัจจุบันประธานกองทุนหมู่บ้านกาดทีเหนือปี2553ถึงปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านบ้านกาดทีเหนือปี2553ถึงปัจจุบันและคณะกรรมการไก่เกลียสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูกำยาวบ้านกาดทีเหนือแยกจากบ้านกาดทีหมู่ที่8เมื่อปี2470ได้มีผู้เฒ่าคือนายจันทร์ยาดีและพ่อจ่อยกันทบมได้แยกย้ายมาจากบ้านหลายกวานมาแพ้วถางเพื่อจะตั้งหมู่บ้านกาดทีซึ่งมีต้นไม้หนาแน่นหลังคาเรือนอยู่ประมาณ5หลังคาเรือนมีประชากร23คนต่อมาปี2536ได้แยกการปกครองออกเป็น2หมู่บ้านโดยมีบ้านกาดทีเหนือกาดทีหมู่ที่8และหมู่ที่13ต่อมาเมื่อวันที่1กันยายน2542ได้แยกการปกครองจากหมู่8เป็นหมู่บ้านกาดทีเหนือหมู่ที่15จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น139ครัวเรือนประชากร489คนอาชีพหลักเกษตรกรรม125ครัวเรือนรายได้เฉลี่ยภาคประชากรตามข้อมูลจปท.ปี2553รายได้เฉลี่ย 36,654 บาทต่อครัวเรือนต่อปีการได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
พนักงานดีเด่นบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดสาขาเทพรักษ์ปี2543รางวัลแม่ดีเด่นด้านพัฒนาส่งเสริมการเรียนโรงเรียนบ้านกะทิปี2552ประกาศเกียรติคุณสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติปี2549ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านจากโรงเรียนนักปกครองท้องที่จังหวัดพะเยาโรงเรียนนปท.จังหวัดพะเยาปี2554ประกาศเกียรติคุณแผนชุมชนบ้านกะทิเหนือผ่านการประเมินรับรองตามระบบมาตรฐานแผนชุมชนปี2554เกียรติบัตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้วด้านสาธารณสุขระดับหมู่บ้านอย่างดียิ่งปี2554เกียรติบัตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้วด้านการร่วมกิจกรรมป้องกันยาเสพติดระดับหมู่บ้านอย่างดียิ่งปี2554รางวัลชนะเลิศระดับอำเภอจากการประกวดหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.สามารถบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านปี2554โล่รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดจากการประกวดหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านปี2554และล่าสุดได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านสตรีดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาระดับจังหวัดผลงานดีเด่นแผนชุมชนบ้านกะทิเหนือได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านเมื่อปี2554โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29กันยายน2554แผนชุมชนบ้านกะทิเหนือได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอในการนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านเมื่อปี2554โดยได้รับเงินรางวัล 4,000 บาทจากท่านอำเภอภูกำยาวเมื่อวันที่1กันยายน2554และจะตั้งกองทุนงบกลางพัฒนาหมู่บ้านเมื่อปี2554มีเงินกองทุน 70,000 บาทสวัสดีเจ้าแม่หลวงนิกรนดจ้าแม่หลวงมูที่15บ้านกะทิเหนือนะเจ้าตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยานะเจ้าในเรื่องของการปฏิบัติงานในปี2555ที่ผ่านมานะเจ้าก็คือมีผลงานเด่นในเรื่องของยาเสพติดนะเจ้ายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศนะเจ้าเราต้องมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาบ่ว่าจะเป็นกฎระเบียบนโยบายนะเจ้าแม่หลวงจะต้องมีข้อมูลนะเจ้ากล้าให้ข้อมูลที่เป็นจริงต่อกับพี่น้องชาวบ้านนะเจ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีความเป็นธรรมนะเจ้าแล้วก็เด็ดขาดในเรื่องของแนวทางการจะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเจ้าแล้วในเรื่องของมาตรการนะเจ้าเฮาต้องมีมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งด่านเพื่อสกัดจับนะเจ้ายาเสพติดหรือว่าการเข้าบำบัดนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นเยาวชนเด็กนะเจ้าเราจะต้องมีการดูแลเพื่อในครอบครัวดูแลเพื่อเจ้าบ้านนะเจ้ามีทัศนคติดีกับกลุ่มคนที่เปิดติดยาเสพติดนะเจ้าเราจะมาปลูกฝังว่าเป็นคนมาดีจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงบทบาทเปลี่ยนแปลงกฎหมายบางข้อนะเจ้าจะต้องเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะเจ้าในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเจ้าในเรื่องการปราบปรามนะเจ้าในเรื่องของการปราบปรามเฮาก็จะใช้กฎหมายนะเจ้าในเรื่องของการปราบปรามใช้กฎหมายเป็นการบังคับใช้นะเจ้าแล้วก็ในหมู่บ้านก็จะมี25ตาสับปะรดนะเจ้าเพื่อที่จะเป็นพลังแผ่นดินระงับหรือป้องกันยาเสพติดนะเจ้าจนทําให้หมู่บ้านของเฮาเป็นหมู่บ้านสีขาวปราศจากยาเสพติดนะเจ้าแล้วก็เป็นหมู่บ้านเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี2555ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะเจ้าหมู่บ้านกะทิเป็นหมู่บ้านที่ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความมีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันนะเจ้าแล้วก็มีคุณธรรมมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเจ้าช่วยเหลือในสิ่งที่ขาดหายไปก็ต้องดูแลเหมือนปอกปกครองลูกนะเจ้าปีดูแลน้องนะเจ้าในเรื่องของการปกครองแล้วก็ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจเฮาก็มีอยู่หลายกลุ่มนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นกลุ่มรองเท้ากลุ่มเย็บผ้าโหลนะเจ้า
แล้วก็มีการปลูกผักปลอดสารพิษมีธนาคารเข้านะเจ้ามีกองทุนปุ๋ยมีโครงการน้ำดื่มของ SML ที่สามารถสร้างรายได้ฮู้กับหมู่บ้านนะเจ้าพ่อผลกำไรเพราะว่าจากโครงการน้ำดื่มนะเจ้าหรือว่ากองทุนปุ๋ยหรือว่าธนาคารเข้านะเจ้าในแต่ละปีสามารถจัดสรรผลกำไรของกลุ่มเหล่านี้นะเจ้ามาเป็นกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเจ้าตีเฮาสามารถพัฒนาหมู่บ้านไปในทิศทางที่ดีขึ้นจ้ะ